เพิ่มหรือลดดีครับทีมไทยลุ้นโควต้าใหม่หลัง AFC เตรียมรีบูต ACL ซีซั่น2024ทั้งหมดนี้กลับมาแล้วในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมเองนี่เดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับเกาะติดการเดินทางของทีม BG ปทุมยูไนเต็ดครับตลอดเส้นทางของ AFC Champions League หลายๆคนที่ยังไม่ได้ติดตามการเดินทางเนี่ยก็ย้อนไปดูได้นะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ของตูดูบอลไทยตลอดสัปดาห์นี้ที่เหลือก็จะทยอยนะครับเราเอาเรื่องราวที่ยังไม่ได้เอามาให้ทุกคนได้ดูเนี่ยได้ติดตามกันแบบ Exclusive แน่นอนนะครับส่วนทดเจ็บ4นาทีวันนี้นะครับเรื่องราวของ ACL ก็ยังคงอยู่ครับถึงแม้ว่าตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยจะยังเหลืออยู่ในรายการ AFC Champions League นะครับแล้วก็จบเส้นทางลงอย่าง BG ปทุมในรอบ8ทีมสุดท้ายมีเรื่องที่แฟนบอลไทยยังต้องติดตามนั่นคือเรื่องราวของโควต้านี่แหละครับพอฟุตบอลนี้ล่าสุดเนี่ยชิคซาลมานอัลคาลิฟานะครับประธาน AFC ครับเปิดเผยว่าฟุตบอลถ้วย AFC Champions League ฤดูกาล 2024/25 ซึ่งเอาง่ายๆก็คืออีกประมาณเกือบ2ฤดูกาลนะครับที่จะแข่งกันในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเตรียมเปลี่ยนชื่อเป็น AFC Elite Club นะครับผมซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยจะมีการจัดระเบียบปฏิทินการแข่งขันใหม่หมดนะครับเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มระดับทีมที่จะเข้าแข่งขันนะครับปรับปรุงรูปแบบการแข่งขันให้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นนะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ทำให้เรื่องของโควต้า ACL เนี่ยที่เคยกังวลค่าสัมประสิทธิ์ว่าถ้า BG ชนะจะไปได้2+2 2+1 1+1อะไรก็ตามเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยครับถึงจะโล่งใจไปได้เปราะหนึ่งนะครับแต่แฟนบอลอย่างเราก็มีเรื่องให้ติดตามกันหลายเรื่องนะครับเพราะหลังจากประชุมกันของ AFC ออกมาเนี่ยบทสรุปจะเป็นยังไงเรายังไม่รู้นะครับเรื่องของการแบ่งโซนจะแบ่งตามเดิมหรือเปล่านะครับว่าจะเป็นตะวันตกตะวันออกจะไปเจอกันในนัดชิงอย่างเดียวก็ต้องรอดูนะครับในจะเรื่องของโควต้านักเตะต่างชาตินะครับที่จากเดิมเนี่ยเพิ่งประกาศไว้ว่าในปี 2023/24 ที่จะเป็นศึก ACL ครั้งสุดท้ายก่อนเปลี่ยนชื่อเนี่ยจะเพิ่มโควต้าจาก 3+1 เป็น 5+1 ทีนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น AFC Elite Club นะครับก็ไม่รู้ว่าโควต้าเนี่ยจะยังคงเป็นแบบนี้หรือเปล่าและไหนจะเรื่องของการรูปแบบการจัดการแข่งขันและก็คำนวณโควต้าทีมจากแต่ละประเทศที่จะเปลี่ยนไปนะครับน่าติดตามไม่แพ้กันเลยครับส่วนเรื่องโควต้าสโมสรไทยของ ACL ซีซั่นหน้าที่เพื่อนๆหลายคนยังคงสับสนอยู่นะครับย้ำตรงนี้อีกครั้งนะครับว่าในปี 2023/24 ของ AFC Champions League ของไทยเนี่ยเป็น 2+2 ตามเดิมนะครับรอบแบ่งกลุ่ม40ทีมแบ่งเป็นโซนเหมือนเดิมแล้วค่อยไปเปลี่ยนใหม่ในซีซั่นที่จะเปลี่ยนชื่อนะครับก็เอาง่ายๆคือตอนนี้เรามี 1+1 เป็นที่เรียบร้อยฤดูกาลนี้ก็จะมีอีก 1+1 ซึ่งไปรวมเป็น 2+2 นั่นเองนะครับก่อนลากันไปนะครับผมเพื่อนๆนี่คอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะครับว่าการยกเครื่องหมายของ ACL เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรหลายๆคนมีไอเดียที่ว่าแหมอย่าแบบนั้นไม่ดีแบบนี้ไม่ดีลองแชร์กันหน่อยครับเผื่อบางทีจะเป็นการที่เราเนี่ยจะนำมาพูดถึงใน ข้อมูลคอนเทนต์แล้วก็ส่งต่อไปยังผู้ใหญ่ในประเทศเราก็ได้นะครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันครับนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับผม